เพื่อนๆรู้ไหมว่ากว่าจะได้มาเป็นปลาหวานที่ทำมาจากปลาหลังเขียวแบบนี้ทำยากมากๆอันดับแรกเราต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นปลาหลังเขียวสดๆไม่ใช่เป็นปลาหลังเขียวดองน้ำแข็งหรือว่าดองน้ำยานนเพื่อนนะเอาขึ้นมาจากทะเลเลยนะสดๆแบบนี้เลยเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเอาปลาไปตัดหัวขูดเกล็ดนะเพื่อนนะแล้วก็เอาก้างตรงกลางตัวออกให้เรียบร้อย พอได้เนื้อปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเราจะเอาไปหมักกับน้ําตาลบราวชูการคืนนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เตรียมเอาไปตากแดดอันนี้ก็เป็นปลาที่หมักในน้ําตาลบราชูการแล้ว1คืนแล้วก็ตากแดด3แดดนะเพื่อนนะให้ปลาแห้งสนิทอันนี้ก็เป็นปลาที่แห้งสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เตรียมแพ็คจัดส่งให้เพื่อนๆนะสำหรับใครที่อยากได้สั่งซื้อนาตกร้าได้เลย